แม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เข้มงวดเรื่องมาตรการตรวจคนเข้าเมืองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะที่ห้องประชุมชั้น3อาคารด่านพรมแดนช่องเม็กตำบลช่องเม็กอำเภอสตินทรจังหวัดอุบลราชธานีพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่จุดผ่านแดนท้าวรช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามช่องทางท่าข้ามชายแดนพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำทั้ง31ช่องทางชายแดนโดยเฉพาะจุดที่เปิดชายแดนพื้นที่กองกำลังสุรศักดิ์นนตรี28ช่องทางท่าข้ามพื้นที่กองกำลังสุรนารี13ช่องทางให้มีความเข้มงวดมาตรการตรวจคนเข้าเมืองตามคำสั่งการผู้บัญชาการทหารบกและนโยบายรัฐบาลเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ทั้งนี้หากเกิดการแพร่ระบาดรอบ2จะส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านจะไม่มีแต่ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข5ประการได้แก่สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทำความสะอาดและลดการแออัดไม่ประมาทกาดไม่ตกต่อไป